นายไกรสอนกองฉลาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวถึงกรณีเกษตรกรบนภูทับเบิกบางรายที่ยืนยันจะปลูกมันฝรั่งตามที่บริษัทยักษ์ใหญ่จะเข้ามาส่งเสริมโดยที่ไม่ฟังการคัดค้านของจังหวัดถึงผลเสียที่จะตามมาในอนาคตว่าหากเกษตรกรจะปลูกมันฝรั่งจริงทางจังหวัดก็ไม่สามารถที่จะไปคัดค้านได้เพราะเป็นสิทธิ์ของเกษตรกรแต่ทั้งนี้ตนขอยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการออกเอกสารรับรองให้ได้เพราะตามที่ตัวแทนของเกษตรกรที่มาร่วมประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมาว่าพื้นที่ปลูกมันฝรั่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์จึงไม่สามารถออกหนังสือรับรองได้อีกทั้งตนเห็นว่าการที่ใครก็ตามจะเข้าไปดำเนินการใดๆในพื้นที่ภูทับเบิกซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำจะต้องศึกษาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเท่าที่ได้ศึกษามาการปลูกมันฝรั่งต้องใช้สารเคมีเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะต้องใช้ปุ๋ยถึง200กิโลกรัมต่อไร่หัวพันธุ์ก่อนจะนำไปปลูกก็จะต้องแช่สารเคมีเพื่อเร่งการงอกและระหว่างที่ปลูกจนถึงเก็บหัวมันฝรั่งจะต้องใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้มีการตกค้างของสารเคมีในดินทำให้ดินเสื่อมสภาพต้องใช้เวลาการฟื้นฟู 7-9 ปีแต่ทั้งนี้หากเกษตรกรจะปลูกจริงจังหวัดก็ไม่สามารถห้ามได้และหากมีปัญหาต่างๆตามมาภายหลังจังหวัดก็จะต้องเข้าไปดูแลให้การช่วยเหลือเหมือนกับเกษตรกรทั่วๆไปแต่ทั้งนี้อย่าลืมว่าสังคมกำลังจับตามองเกษตรกรบนภูทับเบิกเป็นอย่างมากหากดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเป็นปัญหาก็อาจจะกลายเป็นจำเลยของสังคมก็เป็นไปได้ผมยืนยันนะประเทศนี้มีสิทธิเสรีภาพในการเลือกการประกอบอาชีพไม่มีกฎหมายข้อไหนที่ไปห้ามชาวบ้านนะและเป้าของจังหวัดเพชรบูรณ์เองก็ไม่ได้อยู่ที่ชาวบ้านนะครับกับชาวบ้านเนี่ยก็คือว่าเราก็ทำได้เพียงชี้เห็นข้อดีข้อเสียโดยเฉพาะข้อเสียนะครับแล้วก็เรื่องการนำพันเนี่ยก็วันที่ไปประชุมชี้แจงตอนนั้นพี่น้องสื่อมวลชนก็อยู่กันก็ฟังได้รับฟังกันชัดเจนนะผู้นำที่มาชี้แจงก็บอกว่าพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอด่านซ้ายด่านซ้ายอยู่จังหวัดเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าพื้นที่ปลูกมันอยู่จังหวัดเลยเนี่ยก็ต้องไปขออนุญาตทางจังหวัดเลยนะฮะอย่ามาอ้างแล้วอันที่สองก็คือว่าเราพูดไปแล้วจังหวัดก็มีนโยบายไปแล้วเราจะให้คืนน้ำลายตัวเองได้ไงนะแล้วก็เรียนตรงๆนะเราก็มีข่าวว่าเหมือนขู่กันนะบอกว่าถ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ยอมให้เอาพันธุ์จากนอกเข้ามาแล้วเกิดไม่ได้ผลขึ้นมาเนี่ยก็จังหวัดเพชรบูรณ์ต้องรับผิดชอบเนี่ยผมว่าอันนี้มันคนละประเด็นละก็ในเมื่อคุณบอกว่ามันไม่ได้ปลูกในเขตพื้นที่เพชรบูรณ์ส่วนใหญ่อยู่อำเภอหนันซ้ายเพชรบูรณ์จะไปอนุญาตได้ไงฮะสองไอ้ตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ต้นน้ำปกติมันมีระเบียบถ้าใครจะเข้าไปดำเนินการโครงการอะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมครับ EIAที่เนี่ยสดๆร้อนๆนะฮะส่วนเรื่องการนะไปสร้างถนนนะครับขึ้นทับเบิกเข้าไปในเขตอุทยานทั้งที่เป็นถนนเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมแต่ปรากฏว่าเมื่อไม่ได้ขออนุญาตก็ผิดระเบียบก็มีการแจ้งความดำเนินคดีอยู่แล้วการที่เอกชนบริษัทที่ไม่ได้เห็นแก่ส่วนรวมไม่ได้เห็นแค่สิ่งแวดล้อมของประเทศนี้นะมาทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมเชื่อว่าจากดูข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยถามผู้รู้หลายท่านเนี่ยนะเกี่ยวเรื่องการปลูกมันฝรั่งก็ยืนยันถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับดินกับน้ำกับป่ากับอากาศอย่างนี้ต้องศึกษาผลกระทบก่อนไหมต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าของพื้นที่ก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะที่อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูระเบียบข้อกฎหมายด้วยนะท่านครับยืนยันได้ไหมครับว่าถ้าเกิดการทำมันฝรั่งนะครับเป็นการทำลายดินแล้วก็เป็นลักษณะการทำไร่เลื่อนลอยครับท่านคือผมจริงอยู่ผมไม่ได้จบเกษตรนะแล้วก็ไม่ได้เคยปลูกมันฝรั่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะหาข้อมูลไม่ได้นะมีผู้เชี่ยวชาญมีคนคอยให้ข้อมูลผมเยอะแยะซึ่งสรุปกันตรงกันเลยบอกทางปัญหาทางภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกมันฝรั่งตอนนี้ที่มีปัญหาคือเรื่อง
ความพินาศย่อยยับของดินดินเสื่อมสภาพเพราะว่าโดยหลักพืชที่มันเป็นหัวเนี่ยมันจะมีความสามารถในการดูดซึมธาตุอาหารจากดินเป็นพิเศษอยู่แล้วนะแล้วมันฝรั่งกับข้อที่จริงก็ไม่ได้เป็นพืชพื้นถิ่นของประเทศไทยคนไทยไม่ได้กินมันฝรั่งมาแต่อ้อนแต่ออกนะครับฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยแล้วเราก็ดูโปรแกรมนะดูสัญญานะอารัมภบทอาจจะยังไม่พูดแต่พอย่อหน้าที่สองพูดถึงแล้วว่าคนเกษตรกรต้องซื้อปุ๋ยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและหัวพันธุ์จากบริษัทนี่คือเดิมพันก้อนแรกที่เกษตรกรต้องลงไปนะแล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยพวกนี้เขาจะวางโปรแกรมว่าช่วงไหนจะต้องใช้อะไรใช้ปุ๋ยเท่าไหร่ใช้ยาเท่าไหร่ปุ๋ยนี่ประมาณ200กิโลต่อไร่นะนะครับแล้วถ้าปลูกซ้ำๆกันนานๆเนี่ยกว่าดินจะฟื้นตัวเนี่ย 7-9 ปีนะครับถ้าดินมันเสื่อมสภาพไปแล้วนะแล้วก็ยังไม่นับเรื่องสารเคมีทั้งสารเร่งสารบำรุงและสารป้องกันกำจัดโรคแมลงเท่าที่เรารู้เนี่ยตั้งแต่เป็นหัวเลยหัวมาเนี่ยทั้งแช่กันโรคเชื้อราโรคเน่าแช่กระตุ้นให้งอกปลูกไปแล้ว 10-15 วันก็มีเป็นโปรแกรมการดูแลเซตเป็นระบบไว้นะตอนนี้ก็เหมือนผมเรียนตรงก็เหมือนมันผลกระทบไม่ใช่เฉพาะดินอย่างเดียวละผมเรียกดินป่าน้ำและอากาศพอเวลาฉีดพ่นกันเนี่ยผมดูในคลิปเนี่ยฟุ้งกระจายหมดนะแล้วไอ้ที่เราตั้งใจจะยกระดับให้มันเป็นพื้นที่ผลิตผักปลอดภัยเลี้ยงคนทั้งประเทศซึ่งผมยืนยันว่าราคาดีกว่าตรงนี้เยอะมีตลาดเยอะแต่มันจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาแต่ถ้าจะมองกันเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้นะครับได้นะผมก็เชื่อผมก็คำนวณดูแล้วถ้าได้ผลนะฮะถ้าได้ผลเฉลี่ยกำไรไล่ละประมาณ18,000นั่นหมายถึงว่าเขาต้องรับซื้อทุกหัวนะที่ไล่ละ2 ตันครึ่ง 2.5 ตันฉะนั้นแต่ถ้ามองยาวๆเนี่ยเราต้องเอาอะไรไปแลกมาบ้างเนี่ยแล้วลูกหลานในอนาคตเนี่ยจะอยู่ยังไงอันนี้ความยั่งยืนตรงเนี้ยมันต้องคิดให้มากโดยเฉพาะคนเป็นผู้นำเนี่ยไม่ใช่เอาแต่ปัจจุบันโดยลูกหลานข้างหน้าจะเป็นไงเนี่ยอันนี้ไม่สนใจเนี่ยผมว่ามันจะสร้างปัญหาวันนี้อาจจะไม่ปัญหาอาจจะไม่เกิดนะฮะแต่ระยะยาวผมยืนยันนะเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลาแต่พอมันเกิดแล้วมันเอาคืนยาก